สวัสดีค่ะพี่เอ็ม Stranger Fox จาก Drag Race Thailand Season 2เจ้าของร้านเดอะ Stranger Bar House of Drag Queen ซีล่อมซอย4 The One and Only เอ็ม Stranger Fox ค่ะเอ็ม Stranger Fox กับเอ็มก็คือชื่อเล่นค่ะ Stranger ก็ The Stranger Bar นะคะแล้วก็ Fox เนี่ยยาวนะฟังนะเวลากันไปเที่ยวแบบ Country Club ของแบบอเมริกันแบบผู้หญิงที่สวยที่สุดในจังหวัดในตำบลในผับในคลับนั้นน่ะเขาจะเรียกว่า Fox ค่ะคือแบบฉันโดนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแก Look at that Fox อะไรอย่างงี้ไงแล้วก็เป็น M Stranger Fox เผ็ดแซ่บมันเชื้อชาติเนี่ยมันเกิดจากเป็นนามสกุลของสามีค่ะเขานามสกุล Lestrange มันก็เป็น Stranger ซึ่งแปลว่าคนแปลกหน้ามันก็คือก็เข้าพอดีเลยคนแปลกหน้าเจอกันคนเสือก็เป็นนักกาก Masquerade อะไรอย่างเงี้ยตีมแน่นๆอ่ะเอาจริงจังนะเดอะเชื้อชาติเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ8ปีที่แล้วมั้งคืออยากจะทำที่ที่หนึ่งอ่ะที่แบบทำให้ทุกคนมันเท่าเทียมกันแล้วก็คนออกมาแฮงเอาท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนประเทศใดเรสอะไรทุกคนต้องเท่ากันก็เลยทำเดอะเชื้อชาติแล้วก็เพิ่มเงินด้วยค่ะคือมันมาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมไอความที่อยากแบบวันหนึ่งฉันจะเปิดแบบเป็นดรากบาร์สักอันหนึ่งทำไมยังไงไม่อยากเปิดบาร์ซะด้วยซ้ำแฟนอยากเปิดบาร์แล้วเราอ่ะช่วยแฟนแต่แรกเลยเพราะว่าดูแล้วไม่รอดแน่ๆเลยก็เลยเริ่มจากอย่างนี้เราเริ่มจากทำคอสตูมปาร์ตี้ก็คอสตูมปาร์ตี้อะเนาะก็คือต้องแต่งหญิงไหมวะใช่ไหมก็จาก2เดือนครั้งเดือนละครั้ง2อาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งทำแดกแม่งเลยก็เลยทำแดกจากวันนึงเริ่มจากวันนึงก่อนแล้วก็เป็น3วันเป็น5วันจำได้ว่า3เดือนให้รู้สึก3เดือนเองมั้งทำแม่ง7วันเลยแฮปปี้ก็ทำแล้วมันทำได้ดีไงเราได้แบบทีมที่ดีแล้วเราก็ให้เราเก่งแค่ไหนให้เราแบบอะไรแค่ไหนทุกคนในโลกเนี้ยถ้าทีมเราไม่ดีคนทำงานกับเราไม่ดีนะจบเราโชคดีเราได้ทีมที่ดีเลยคือไปสเตนซ์บาร์เนี่ยมันไม่ใช่คลับมันไม่ใช่บาร์มันคือชุมชนมันเป็นเซฟเพลสของทุกคนทุกคนจะได้รับความสนุกจะได้เจอดราก queen ที่แบบเจ๋งๆฝีมือระดับโลกความใกล้ชิดเพื่อนใหม่แล้วก็เมาหัวใจหลักของการทำร้านง่ายๆเลยให้คนกลับมาหาเราอีกนี่หัวใจทั้งหมดคนที่มาเที่ยวถ้าเขาไม่สนุกเขาไม่มาใหม่หรอกถ้าเขารู้สึกไม่ comfortable อ่ะเขาไม่กลับมาอีกหรอกของนี้มันบังคับไม่ได้จริงจังเป็นผู้บริหารที่สุดกูอ่ะอยู่กับดราก queen เนี่ยปวดหัวไหมที่สุดในชีวิตอะคือสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการอยู่กับดราก queen ทุกคนคิดสภาพอย่างนี้นะคะคน10คนที่พูดไม่เป็นตะโกนเป็นอย่างเดียวเถื่อนมากโหดมากดุมากปวดหัวที่สุดทุกวันมันจะมีเรื่องวันจันทร์นะคนนี้จะมีเรื่องกับคนนี้อังคารไอ้นั่นก็จะมีเรื่องนี้วันพุธเรื่องนี้อาทิตย์นึงมี7วันเพียงเหมือนรู้สึกเหมือนมี10วันอะมันมีเรื่องทุกวันน่ะแต่ทุกคนมันสบายไงแต่ละคนมันมีเรื่องแต่ละวันแต่ทุกวันมาลงชั้นค่ะปวดหัวมากแต่เรารักกันแล้วมันเป็นที่ที่ดีมากมันเป็นที่ที่สนุกมากมันเป็นที่ที่เราสร้างความฝันความหวังสร้างเจเนอเรชันรุ่นใหม่ๆแล้วก็ทำประวัติศาสตร์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นปวดหัวแต่ว่าคุ้มต้องบอกว่าเราไม่เคยทำมาก่อนทั้งเป็นดรากควีนเป็นบอสของดรากควีนการแสดงบนเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยทำจริงจังมาก่อนตุ๊ดไทยนึกออกไหมก็คืออาจจะผ่านมาบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำในจุดที่มันที่เป็นธุรกิจในจุดที่มันเป็นอุตสาหกรรมแบบมันยากมากหัวโขนอ่ะพวกแกรู้จักใช่ไหมการใส่หัวโขนอ่ะคือเราต้องเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยเราต้องเป็นเจ้านายด้วยแล้วเราต้องเป็นนักแสดงด้วยมันดีเทลเยอะอ่ะยิ่งใหญ่อ่ะหมายความว่าอารมณ์พวกมันอ่ะยิ่งใหญ่คิดว่ายากสำหรับคนที่รับมือกับเราด้วยเหมือนกันเรียกว่าผ่านมาได้ขนาดเนี้ยเก่งกันมากแล้วไม่ใช่พี่เอ็มคนเดียวนะน้องๆทุกคนด้วยอย่างแรกเลยอายุต้อง20ก่อนค่ะคือเอาจริงๆเลยนะทุกวันเนี่ยพี่ก็ยังดูหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเสมอแล้วก็ถ้าสมมติยังเป็นน้องๆยังเป็นเด็กๆอยู่อย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าถ้าชอบอ่ะตั้งใจฝึกทำลงโซเชียลมีเดียของตัวเองก็ได้ YouTube เอ่ย Facebook เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำแล้วให้ตัวเองดูคนเดียวเพราะว่ามันก็ได้เห็นคนเดียวคือมันอาจจะไม่ใช่แค่พี่เอ็มไปเห็นก็ได้ใครที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าที่สามารถให้โอกาสหรือว่าสามารถพาเราไปในจุดอื่นที่เราต้องการไปอย่างเงี้ยมากกว่าพี่เอ็มมีอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นทำแล้วเอาโชว์ให้ทุกคนเห็นลูกแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยฉันตั้งมั่นนะครับเคยไปเที่ยวเซนเจอร์บาร์อยากทำงานที่นี่อยากทำโชว์ที่เนี่ยต้องทำยังไงมันมีกระบวนการมันมีแบบพิธีรีตองไหมแล้วแต่ว่ารุ่นไหนแตกต่างกันเราเอาปัจจุบันเลยแล้วกันไม่ย้อนกลับไปนะอย่างแรกเลยพี่เห็นเราต้องถูกใจมันแน่นอนละใช่คือคนจ้างเนาะคือเห็นต้องถูกใจถูกใจยังไงอ่ะคือคนเรามันจะมีของที่ได้มาทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะรู้เร็วรู้ช้าแล้วก็
เอาออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะหวังว่าให้คนที่เข้ามาใหม่เลยแล้วแบบเก่งเป็นโปรเฟสชันนอลแบบทุกระเบียดนิ้วเหมือนคนที่เคยทำงานอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจริงๆอ่ะส่งวิดีโอมาก็ได้ส่งรูปโปรไฟล์มาก็ได้หรือถ้าเป็นลิปซิงค์ส่งมาเฉยๆหน้าเปล่าฉันก็ยังดูเลยถ้าแต่งตัวมาเลยแล้วมาขอเล่นเลยอ่ะบอกเลยว่าไม่ได้จ้ะทุกคนจะได้รับโอกาสที่แตกต่างกันในรูปแบบที่แตกต่างกันเหมือนมันอยู่ที่ว่าคุณมีอะไรมาออฟเฟอร์เรามากน้อยแค่ไหนอันนี้นะเป็นปัญหาที่แบบว่ามีมาแต่แรกเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเริ่มต้นจากสายเต้นไงเราเริ่มต้นมีพันชนะฮิลส์แคดดี้ไซยาไนท์มินี่มินาจซีมอนคือเป็นสายแบบแต่เอาจริงๆแล้วอะชอบทุกสายพอหลังจากนั้นมาเราได้ใครมาเราได้จาจามาเราได้เจเซลมามันก็เต้นอยู่เหมือนเดิมอะแต่น้องๆหลายคนเขาคิดว่าอยู่ที่ต้องเต้นอยู่ที่ต้องบ้าพลังต้องผีบ้าต้องอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเอาจริงๆแล้วอะคือพี่ยอมรับแดกทุกประเภทแล้วก็ขอให้ทำให้ถึงถ้าจะทำอย่างนี้ทำให้ถึงถ้าจะเพอร์เซเนตให้ถึงจะเทเตอร์ให้ถึงทำให้ถึงอะทำให้สุดอะเต้นไม่ได้ก็ได้งานได้ค่ะตอนนั้นอะเริ่มทำแดกได้ใหม่ๆยังมีกันแค่ปันเจน่าฮิลส์พี่เอ็มยังไม่ได้เป็นแดกเต็มโตเลยด้วยซ้ำมีปันเจน่าต้องทำอะไรมากอะไม่บอกว่าเพื่อนเป็นลูกค้าที่ร้านนี่แหละบอกว่าเพื่อนไอเนี่ยเป็นแดร็กควีนอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะเขาอยากจะขอมาลองเล่นได้ไหมพี่ก็ขอชื่อขอโปรไฟล์ใน Facebook นี่แหละแล้วเราก็ไปตามส่องดูเฮ้ยมันเห็นสกิลมันรู้อะการแต่งหน้าเอ่ยไอของพวกนี้มันสำคัญทั้งนั้นพี่ถึงบอกว่าถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายรูปไปลูกแล้วเอาโพสต์ลงมันเป็นโปรไฟล์ทั้งนั้นพี่ไปดูของจ้าจ้าปุ๊บให้จ้าจ้ามาเล่นวันหนึ่งวันแรกอะเคนดี้พี่ซิโมนยืนท่าไหนกันอะยังมีรูปถ่ายเก็บไว้ได้ติดเลยอะจำได้ไหมฟ็อกซ์ไงเรามีรูปอยู่จริงๆคือเผอิญถ่ายติด3คนยืนเรียงกันท่าเนี้ยอีวอกอีบ้าคือแบบอะไรคือดิแบบฉันแบบเจอแล้วอามาดิว่าใช่ไหมเอาจริงเลยอามาดิว่าเนี่ยพี่เอ็มจำไม่ได้เลยเว้ย Drag Race Thailand ซีซั่น1ออกเห็นเอียมาดิว่า2วินาทีจำได้เลยที่บอกว่ากูพังมากไม่รู้เห็นอะไรไม่รู้เห็นอะไรจริงๆสาบานเลยติดต่อมาดิว่าเลยมาเล่นที่ร้านไหมแล้วก็นั่นแหละก็บอกว่าหนูเคยบอกว่าคุยกับพี่เอ็มแล้วค่ะอะไรเงี้ยเอาจำไม่ได้นางก็ให้ฟังว่าหนูมาคุยกับพี่เอ็มค่ะบอกพี่เอ็มว่าขอเป็นดูเลวอะขอไอ้นี่ขอแบบขอมาแสดงได้ไหมตอบเหมือนเดิมเลยส่งโปรไฟล์มานะคะส่งวิดีโอมาแล้วก็ส่งรูปมาที่เคยแดกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ใครก็จะเดินมาแล้วก็ขึ้นไปเล่นก็ได้นึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรตินักแสดงเลยแล้วก็ไม่ให้เกียรติเวทีเลยแล้วก็ถ้ามันก็เหมือนฮาโลวีนอะที่แบบคุณลุงเมาก็ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันน่าประทับใจคือแบบว่าปีนั้นเอามาดิว่าตอนนิวเยอีฟมาอยู่กับเราคืออยู่บนเวทีกับเราแล้วปีที่แล้วอะนั่งอยู่ข้างล่างคือแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ก็โอเคคือแบบพี่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแล้วก็พี่ๆน้องๆที่แบบทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ผีร้ายอะถือว่าเราจะดูเหมือนเป็นผีร้ายแต่ไม่ใช่ผีร้ายค่ะขอให้มีความตั้งใจส่งโปรไฟล์มาคุยกันได้เรื่องแรกเลยรายได้ได้มาจากไหนใช่ไหมครับหนึ่งเลยมันจะมีค่าตัวบอกไม่ได้แล้วแต่ที่ด้วยแหละแล้วแต่ว่าที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เงินทิปค่ะเรื่องทิปเนี่ยต้องปรบมือค่ะเพราะว่าการทิปมันเป็นหนึ่งในกระบวนการมันเป็นวัฒนธรรมของชาติอื่นเขาไม่ใช่ของเราใช่ไหมซึ่ง2ปีหลังมาเนี่ยแจ่มมากนะมันดีขึ้นมากดีขึ้นขนาดไหนขนาดในแบบคอมเมนต์นะที่ลูกค้ามาคอมเมนต์บอกว่ามาเที่ยวที่นี่จังสนุกจังนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมพกเงินมาทิปนักแสดงด้วยนะซึ่งสำหรับเอ็มคิดว่ามันประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเราไม่ต้องปากเปียกปากแฉและลูกค้าเนี่ยเขาทำแล้วเขาพึงพอใจที่จะทำและรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าเขาซึมซับไปแสดงว่าเราทำมาถูกทางอ่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการทิปมันดีขึ้นมากเราไม่ได้แบบผูกมัดนักแสดงให้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ไปเยี่ยมทุกที่พี่ใช้คำนี้ว่าทุกคนต้องไปเล่นให้ครบยิ่งเล่นครบยิ่งดังแต่งหน้าก่อน5 โมงดังมากจริงการไปเล่นที่อื่นเนี่ยมันต้องได้เงินด้วยไหมนั่นก็เป็นรายได้อีกทางนึงจริงดักเห็นคือนักแสดงไม่ใช่ที่ผับที่บาร์อย่างเดียวเท่านั้นที่คุณได้เงินขอให้คุณเจ๋งคุณเก่งเถอะจริงๆแล้วอะวงการบันเทิงเลยเขาทำอะไรได้ทำได้ทุกอย่างเราทำมาก่อนมีรายการซะด้วยซ้ำอะก่อนมี Drag Race Thailand เราทำแดกมาก่อนพี่จะบอกว่าเราทำงานกันเต็มที่ตลอดเราแบบซื่อสัตย์กับคนดูเสมอแล้วเราก็จริงใจกับเวทีให้เกียรติเวทีเสมอแข็งแรงแข็งขันและทุกคนรักแต่สู้กันแฟนแดกก็หันมาชอบแดกไทยบ้างค่ะแบบโลคอลแดกอะสเตนเจอร์มันไม่ใช่ที่เที่ยวสำหรับมันแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์วีคเอนด์อะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าที่ที่ไปได้ทุกคืน มันเป็นชุมชนที่อบอุ่นมันเป็นเซฟเพลสค่ะมันเป็นสถานที่ทำเงินของดิฉัน บอกเลยเจออันเจเล่แล้วว่าที่ว่ายากอ่ะเจอกูนี่แหละ
ยากกว่า